วันนี้โนเนมพามาชมบรรยากาศงานมิชลินคาร์เนชั่นอันเดอร์ปี2022นะครับนะครับต้องมีพริตตี้ก่อนนะ เรามาดูกิจกรรมแรกของงานก่อนนะครับอันนี้จะเป็นดริฟท์คอมเพติชันนะครับแข่งดริฟท์นะครับเป็นประสบการณ์ริมขอบสนามครั้งแรกของเราเหมือนกันนะครับเรามาดูพริตตี้กันก่อนนะพริตตี้ทุกคนยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับงานรถแข่งต้องมีพร้อมพริตตี้นะครับตอนนี้เขากำลังจะสตาร์ทนะครับผู้ที่ยังไม่แข่งเขาจะทำการวอร์มยางก่อนนะครับจะรีบวอร์มยางนะครับไม่ต้องตกใจนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าสมบัติชาตินะครับเป็น GTR ทั้งหมดเลยนะครับ R32 นะครับ R34 แต่ละคันนี่หายากๆนะครับอันนี้ R33 ครับสีแดงสวยงามมากนะรถยุค90หรือรถเก่านะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจมองว่าจริงๆมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นตามระยะปีนะครับยิ่งเก่าของหาไม่ได้แล้วราคามันก็ขึ้นฝั่งนี้นะจะเป็น Toyota นะครับเป็นซิลิก้าบางคันเป็น GT4 ด้วยนะครับหายากมากนะครับผมบอกเลยว่าราคาตอนนี้ไปไกลแล้วนะครับสวยงามมากฝั่งนี้จะเป็น Civic FK หมดเลยครับสวยสุดๆฝั่งนี้ครับก็จะเป็นรถยุโรปนะครับเป็น M3 นะครับอันนี้เป็น M3 F82 F80 นะครับเนี่ยจะเป็น M หมดเลยนะดูจากโป่งข้างหลังนะครับ M5แก๊งนี้สีสันสวยงามมากซีคูเป้นะครับ F30 แต่งหล่อๆทั้งนั้นเลยตัวนึงนะครับเป็นการแข่งทางตรงนะน่าสนุกนะครับบรรยากาศแบบนี้ผมว่าเราไม่เคยเจอกันมานานแล้วนะครับการแข่งรถวันนี้เป็นงานของคนรักรถจริงๆนะครับเดี๋ยวมาลองชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็น Lotus นะครับ KVNBKK นะครับโอ้โซลารี่เอ้ย Lamborghini นี่คันนี้สวยมากเลยนะพร้อมกับปอร์ชนะครับโอ้มีคุณบีมครับพี่บีมพลังใบของเรานะครับกำลังไลฟ์พอดีถูกต้องครับวันนี้ในฐานะเป็นผู้จัดมีคนตัวจริงแต่ให้ทุกคนรู้อยู่ว่าดีไซน์มันแบบชั้นหนึ่งแล้วก็ F4 คุณบีมนะครับแล้วขายไปหลายทั่วโลกครับอเมริกาออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยในปี2022และ2023มีสีและลายใหม่เทียบเลยครับก็สามารถที่จะมาอัปเดตลายแล้วก็สีสวยๆทั้งนั้นนะครับอยู่กันที่นี่กันอีกด้วยค่ะอันนี้สะดวกเงินสดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นบัตรเครดิตแต่เป็นรถตำรวจนะครับสกายไลน์ตัวนี้สแกนง่ายจะตายพร้อมเพย์ก็มีเท่มากครับเท่มากใจเย็นสุดหลายรุ่นเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันมีอะไรจะฝากกันนะต้องบอกงานนี้สนุกมากๆเลยนะฮะขอบคุณงานนี้นะครับที่ให้ผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับฝั่งนู้นเราจะมีการแข่งแร็กกันนะครับรถสวยๆหน้างานกันนะครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์คาร์นะครับเฟอร์รารี่นะครับแมคลาเรนแลมโบกินีที่มาจากต่างประเทศนะครับมาจากที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบใช่ลาวหรือเปล่าใครทราบบอกหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็น GTR นะครับฝูง GTR R35 นี่ดูยังไงก็หล่อนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชัด4นะครับ เดี๋ยวเราค่อยเดินไปฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก่อนดีกว่า GTR นะครับฝูง GTR หมดเลยหล่อจริงๆเลย GTR เนี่ยเรียบร้อยนี่จ้าHonda นะครับ E45 นะครับแก๊งนี้สวยจริงๆนะครับโอ้โหแรกๆเห็นก็ตอนนี้เริ่มเยอะเริ่มอยากได้แล้วทุกคันแต่งสวยมากนะครับนี่เป็น Type R หมดอันนี้เป็น FD2 FK2 นะครับ FK2 เป็น Civic Type R ของญี่ปุ่นแต่เข้ามาในไทยเนี่ยน้อยมากนะครับตัวนี้เป็น FD2 นะตัวนี้เป็น EK9 นะครับต้องดูรหัสก่อนเป็นรถ EK9 หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆคนดูนะครับอันนี้จะเป็น Civic Type R นะครับตูดตัดแบบนี้ก็เรียก EK9 นะครับขยับมาหน่อยก็จะเป็น FD2 FD2 ก็จะเป็นเครื่อง K นะครับฝาแดงพวกนี้ก็เป็น FK2 นะครับแล้วตั้ง FK2 ก็เป็น FK8 นะครับใครสาย Honda เนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆงานวันนี้รถซิ่งเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ 350Z นะครับเยอะมากเป็นรถที่ยังไงก็ยังแต่งหล่ออยู่นะครับMustang นะครับ R33 นะครับเป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยนะ GTR 35 นะครับอันนี้ก็จะเป็น Super Race Club นะครับ i8 นะครับนี่เป็น718นะครับซีรีส์3ไปซีรีส์4นะครับ GTRนี่สาวเขากำลังถ่ายรูปสาวๆกันอยู่นะครับมัดแต่งเยอะนะครับสีนี้สวยมากเลย i8 ใหม่แก๊งหนึ่งนะครับอันนี้ BRZ นะครับ BRZ ไทยแลนด์ครับเป็นกลุ่มขับนะครับสวยทุกคันไม่เล่นก็ได้ไม่ว่ากันโอ้โหโชว์เครื่องนะครับเครื่องบ็อกเซอร์จริงๆเป็นรถที่ขับดีนะผมเคยรีวิวในช่องคาร์บานาน่าไปแล้วนะครับขับสนุกเลยทีเดียวคันนี้หล่อมากเลยนะครับเป็น Vios นะครับแต่งประตูปีกนกนะครับรางวัลชนะเลิศด้วยนะสวยมากเลยครับ RX7 นะครับฝั่งนี้นะครับ RX7 นะครับเป็นจริงๆเป็นรถที่ขับดีแล้วสนุกมากเลยนะผมมีโอกาสได้นั่งนะครับรถแต่ละคันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแต่ละคนนะครับแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้จะเป็นโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะหากูรูที่รู้มาแนะนำแต่ละคันกันนะฮะรถเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็น e46 นะครับแต่งโป่งนะอันนี้เป็นซิฟิโลนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นแก๊งเขานะครับ LBR Liberate นะครับรถสวยทุกคันเลยแต่งอย่างนี้ลงตัวเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็น Honda นะครับซิตี้Honda Edition นะครับแต่งมูเก้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับการแต่งรถไม่มีสไตล์นะใครอยากแต่งแบบไหนนะครับเราว่าความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมว่าแต่งแบบไหนก็ได้หมดสวยจริงๆครับนี่จะเป็นโอ้โหแต่ละคันนี้ซิ่งน่าดูนะครับมาดูการแข่งกันนะครับระหว่างจอนกับปีโน่นะครับเราไปแข่งกันแล้วหรอมาแข่งกันแล้วเราลองนะครับคู่แรกกันเป็นยังไงกันอันนี้คือของจริงถูกต้องเราจะนับกันแค่สนามนี้ที่คุณไปแข่งกันมาก่อนเราไม่จบอันนั้นคือวอร์มอันนี้ของแท้ศักดิ์ศรี Mustang ไปแล้วนะครับคู่แรกเป็นเหลืองครับบางกอกชนะไปในตอนแรกเราอยู่ใน Evo4 นะครับพร้อมน้องๆนะครับแล้วก็น้องเบียร์นะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าเราลงสนามจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้น้องเบียร์ถือโทรศัพท์เราเจอ GTR นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะสู้ GTR ได้หรือเปล่าพี่ออกเร็วกว่าหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจบ้างคะการนั่งรถซิ่งครั้งแรกลงสนามเป็นไงบ้างเสียวมากเลยค่ะเสียวยังไงคะเสียวท้องน้อยมันไหมมันมากเอาอีกไหมเอาอีก